กว่า10ครั้งไหมค่าอยู่ใช่ไหมในเรือนจำเขาดูแลเรายังไงบ้างคะมันเหมือนหรือว่าต่างจากผู้ต้องขังคนอื่นไหมในเรือนจำเขาก็ดูแลเราเป็นพิเศษจะมีห้องให้เราอยู่จะมียอดเอาข้าวของเราที่ไม่ต้องไปเข้าแถวกับผู้ต้องขังอื่นแล้วก็อาบน้ำก็ไม่ได้อาบรวมกับผู้ต้องขังทั่วๆไปเขาก็จะแยกที่ให้เราอาบซึ่งเราจะอาบเท่าไหร่ก็ได้เจ้าหน้าที่เราจะไม่กำหนดว่า5ขัน10ขัน20ขันพอกลางวันปุ๊บเราก็จะนอนถ้าเป็นไปได้เจ้าหน้าที่จะเราช่วงท้องเนี่ยเขาจะไม่อยากให้เราเดินกลัวเรามาลื่นล้มในห้องน้ำเขาจะดูแลเราในจุดนี้เราก็จะมีการตรวจสุขภาพแรกรับอะค่ะก็คือการฝากการตรวจคันวัดความดันชั่งน้ำหนักวัดไข้ค่ะแล้วก็ดูว่าเขามีโรคประจำตัวไหมที่จะเป็นเร่งด่วนที่จะต้องให้แพทย์พบไหมหรือว่าเรื่องสิทธิการรักษาหรือว่าเขาใช้สิทธิการรักษาที่ไหนก็คือประสานกับญาตินะคะถ้าเกิดในกรณีที่ต้องกินยาประจำก็คือเราจะเป็นคนประสานให้ญาตินำยามาให้แล้วก็นำประวัติการรักษามาให้แล้วหลังจากนั้นก็จะทำเรื่องออกไปพบแพทย์จากที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งเกณฑ์เราเนี่ยคือจะให้พบแพทย์ได้เดือนละอย่างน้อย1ครั้งนะคะแต่ถ้าเป็นภาวะที่เป็นคนตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นเป็นเบาหวานความดันหัวใจไทรอยด์เงี้ยค่ะก็คือจะต้องได้รับการฝากครรภ์โดยสูติแพทย์จากที่โรงพยาบาลเป็นการเฉพาะซึ่งเราก็จะนำผู้ต้องขังตั้งครรภ์เนี่ยออกไปพบแพทย์ตามกำหนดนะทุกครั้งถ้าหญิงตั้งครรภ์ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่เราสามารถดูแลได้เราก็จะฝากครรภ์ที่เรือนจำแล้วก็พาพบแพทย์อย่างน้อย1ครั้งค่ะก็คือต่อเดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือจะทำจนถึงเขาคลอดนะคะคือจะดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดนะคะแล้วอย่างนึงก็คือห้องเราเนี่ยติดกับห้องของแม่และเด็กเพราะงั้นถ้าเกิดเขามีอะไรเราสามารถที่จะให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีอยู่แล้วค่ะแล้วหลังจากคลอดแล้วค่ะหลังจากคลอดก็คือเราก็จะมีการให้แม่เขาได้อยู่กับลูกมากที่สุดเรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกมันสำคัญมากแค่ไหนคะที่เราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดขนาดนี้มันสำคัญตรงที่จริงอยู่ว่าแม่เขาที่เข้ามาเนี่ยเขาก่อคดีแต่เด็กที่ออกมาเนี่ยคือเขาไม่ได้มีความผิดด้วยค่ะคือเขาก็ถือว่าถ้าเกิดเขาพ้นจากจุดนี้ซึ่งตามระเบียบของเรือนจำเนี่ยให้อยู่ได้ไม่เกิน1ปีคือถ้าเขาพ้นไปจากนี้เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศได้เพราะงั้นทำยังไงก็ได้ให้เราฟูมฟักเขาตั้งแต่เด็กๆเขาก็จะได้ไม่ต้องไปเป็นภาระสังคมค่ะเป็นพลเมืองดีต่อไปเพราะงั้นเราถึงต้องเน้นว่าทำไมต้องให้แม่กับลูกได้อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็สร้างภาวะที่ไม่ให้แม่เกิดความเครียดเพราะว่าถ้าแม่เครียดก็จะส่งผลกับลูกในท้องอุษานามสมมุติวัย32ปีอดีตครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลมีชื่อในภาคอีสานเดินทางสู่โลกหลังกำแพงด้วยคดียาเสพติดเช่นเดียวกับผู้หญิงกว่า 80% ที่เข้ามาอยู่ในแดนหญิงแห่งนี้เธอตั้งครรภ์ได้8เดือนและเป็นแม่ของลูกชายวัย5ขวบและ2ขวบที่อยู่ข้างนอกอุษาดูแตกต่างจากนักโทษหญิงตั้งครรภ์อีก6คนที่ต้องโทษเข้ามาอยู่ที่นี่ในเวลาไล่เลี่ยกันตรงที่เธอไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะความยากจนหรือเพราะภาวะเศรษฐกิจบีบบังคับแต่เธอยอมรับโดยตรงว่าเดินทางเข้าสู่เส้นทางสายดำนี้เพราะเงินบูชาวัตถุและเพราะความโลภบังตาเธอจึงอุ้มท้องเข้าคุกก้มหน้ายอมรับโทษและกรรมที่ได้กระทำแต่โดยดีเมื่อศาลพิพากษาจำคุก25ปีเพราะมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายแล้วเข้ามายุ่งกับเรื่องยาได้ยังไงก็แฟนเริ่มแรกนะคะแฟนติดคุกคนที่เป็นพ่อของลูกนะคะติดคุกแล้วนี้มันติดคุกจากสาเหตุเรื่องยาเรื่องยาเหมือนกันค่ะแล้วก็ทำให้เสาหลักของบ้านเนาะตอนนี้ก็หาตังค์ให้ใช้แล้วตอนนั้นก็ตั้งท้องอยู่ประมาณสัก3เดือนนะคะแต่หนูไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะคือหนูไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เลี้ยงลูกอยู่บ้านใช้ตังค์อย่างเดียวธุรกิจมืดใช่ไหมคะเขาเรียก
มันก็หาเงินได้เยอะเนาะเราไม่ต้องทำงานหนักอะไรแค่เขาก็ส่งตังค์ให้เราใช้แล้วก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านเนี่ยแต่ถึงวันนึงที่เขาโดนจับมันก็ไม่เหลืออะไรไม่มีเพื่อนเขาโทรมาบอกว่าเออเรื่องสนใจที่จะทำต่อไหมมาเนี้ยหนูก็เลยลองดูเนาะแต่เราก็ไม่ได้คิดถึงช่องทางอาชีพสุจริตอื่นๆในตอนนั้นใช่ไหมคะมันก็มืดแปดด้านนะคะเพราะว่าเราเคยใช้เงินเหมือนถ้าเรามีเงินมันก็เหมือนในความรู้สึกของเราเนาะก็เหมือนพระเจ้าคือเราบันดาลได้บันดาลได้ทุกอย่างแล้วเราอาจจะได้มันมาง่ายใช่คือไม่ต้องยากลำบากใช่ก็ขายยาก็ได้เงินเยอะผลมาจากฝั่งแล้วมันลงมันก็ได้ตังค์แล้วนะคะทำงานแค่เยอะมีเดือนนึงจำได้ไหมตอนนั้นได้ประมาณเท่าไหร่ถ้า3วันก็สองแสนโอ้อย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่มันไม่ได้ทำอะไรมากมายถ้าเกิดเยอะมากค่ะถ้าเราขนมาจากฝั่งมาลงก็ได้ห้าหมื่นก็ได้แสนหนึ่งเงี้ยได้มาง่ายมันก็ใช้ไปง่ายอะค่ะเนาะมันไม่เห็นคุณค่าคือแต่ก่อนคือเราก็ใช้เงินเยอะด้วยค่ะแล้วก็ได้มาเยอะใช้เยอะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับแบบนี้พอจนวันนึงสามีเราถูกจับมันก็เหมือนเราตั้งตัวต่อไม่ถูกว่าจะยังไงเหมือนสร้างบ้านราคาล้านกว่าบาทล้านสามล้านสี่ใช้เวลาแค่หกเจ็ดเดือนก็เสร็จแล้วมันเหมือนในความคิดเราตอนนั้นมันก็ยิ่งลำพองเนาะหาเงินได้เยอะก็ใช้ไปเยอะก่อนที่จะตัดสินใจทำเราก็คิดว่าขาข้างโลก้ามันอยู่ในคุกแล้วเนาะเหมือนที่จริงมันมีทางเลือกตั้งเยอะนะคะแต่เราเลือกที่จะทำกระทำผิดเนาะเพราะมันหาง่ายเงินเดือนนึงเผื่อจะได้เนาะทำงานตั้ง30วัน8โมงเช้าเลิก4โมงครึ่งพูดจนปากเปียกใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องทำอะไรมากมายก็ได้ตังค์เยอะแล้วเหมือนเงินมันจะซื้อทุกอย่างได้แต่มันซื้อไม่ได้เนาะเหมือนที่เรามาอยู่ในคุกเราจะซื้ออิสรภาพออกไปอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้ววันแรกที่ตำรวจจับเข้ามารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกแค่พ่อกับแม่ก็จะเสียใจเนาะครั้งสุดท้ายที่บอกลูกก่อนที่จะเข้ามาอยู่ที่นี่บอกลูกว่ายังไงจะทำงานบอกผมโตๆแล้วคะ5ขวบน่ะว่าทำงานแล้วลูกไม่ถามว่าแม่ไปทำงานที่ไหนแม่ไปสิงคโปร์ค่ะบอกลูกว่าไปสิงคโปร์ก็จะไม่เจอกันเวลาเพียงไม่กี่เดือนในเรือนจำทำให้อดีตครูอนุบาลได้ทบทวนตัวเองหากไม่ทะเยอทะยานอยากได้อยากมีดวงตาไม่มืดบอดเพราะความโลภเธอคงไม่หลงผิดเห็นกงจักเป็นดอกบัวเปลี่ยนอาชีพจากผู้สร้างคนมาเป็นผู้ทำลายทำให้ต้องสูญเสียทุกอย่างทั้งโอกาสอิสรภาพต้องพลัดพรากจากครอบครัวอันเป็นที่รักและมีตราบาปติดตัวยากที่จะลบเลือนไปได้ง่ายๆชีวิตอันซ้ำซากจำเจอยู่ในกำแพงสี่เหลี่ยมคับแคบทำให้เธอเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคุณค่าและความหมายของคำว่าอิสรภาพรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดไหมกับสิ่งที่เราทำรู้สึกทุกคนนะคะทุกคนหนูคิดว่าทุกคนต้องรู้สึกคำว่าพลาดแล้วก็เสียใจแต่มันกลับไปแก้ไขไม่ได้เนาะมันก็ต้องก้มหน้ารับชะตากรรมที่เราก่อถูกไหมคะบอกตัวเองยังไงให้ผ่านไปแต่ละวันก็เนี่ยค่ะมีชีวิตเข้ามาแล้วก็ต้องมีชีวิตออกไปเข้มแข็งไว้นะคะถ้าเกิดเราไปคิดว่าท้อมันก็ท้อค่ะคิดว่าสู้มันก็สู้สรุปแล้วเรามาอยู่จุดนี้เราก็ทำให้หนูรู้เลยแล้วว่ามีเงินเป็นล้านเราก็ซื้อไม่ล้านไม่ได้อ่ะมีเท่าไหร่ก็ซื้อดิสระภาพก็ไม่ได้เหมือนกันผลลัพธ์ของการก่ออาชญากรรมก็คือการลงทันตามกฎหมายไม่ว่าจะตั้งใจทำผิดด้วยความอยากได้อยากมีแบบอุตสาหรือจำยอมทำผิดเพราะเหตุจากสภาพแวดล้อมความยากจนปัญหาปากท้องความรู้เท่าไม่ถึงการและการประมาทต่อการทำผิดว่าครั้งเดียวคงไม่เป็นไรหรือทำผิดเพราะไม่รู้กฎหมายเช่นเดียวกับแม่ทั้ง4คนคือแม่ต่อแม่หนูแม่แตงและแม่ลิซ่าที่ล้วนติดคุกจากคดียาเสพติดและทิ้งลูกไว้ข้างนอก
กับย่ายายจนเกิดผลกระทบที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่กระทำผิดผลของการกระทำนั้นหาได้ตกอยู่กับเธอคนเดียวไม่แต่ย่อมส่งผลสะเทือนถึงลูกในฐานะที่เธอเป็นแม่และส่งผลกระทบถึงแม่ในฐานะที่เธอเป็นลูกการที่เรามีลูกอยู่ข้างนอกเรือนจำนะคะทั้งลูกโตแล้วแล้วก็ลูกเล็กๆเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างในความเป็นแม่มีความรู้สึกเป็นห่วงลูกคิดถึงวันคิดเป็นห่วงว่าจะได้ไปโรงเรียนไหมที่เป็นห่วงมากก็เพราะว่ามีแต่แม่ที่ดูแลแล้วแม่อย่างแม่หนูก็คือจะป่วยเป็นโรคประจำตัวคือแกเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV แล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กันยังไงทั้งแม่แล้วก็หลานก็ยังตัวเล็กๆอยู่ถ้าเกิดอยู่มาวันนึงแล้วแม่หนูเป็นอะไรขึ้นมาแล้วลูกหนูจะอยู่ยังไงหนูก็คิดเพราะว่าทนหนูก็25ปีไม่รู้ว่าวันไหนจะได้กลับไปถ้าอยู่ข้างนอกเราก็ส่งเสียเขาเรียนได้ใช่ไหมคะแล้วมาอยู่ที่นี่เราส่งลูกแกไม่ได้พ่อแม่ก็แก่แล้วอย่างนี้ค่ะแฟนก็ส่งเสียไม่ได้คือเราอยู่นี่เราก็โดนกักขังบริเวณอยู่แล้วทีนี้ลูกเราก็ไม่ได้ค่อยได้เห็นหน้าค่ะก็เป็นห่วงกว่าลูกจะเป็นเด็กที่ไม่มีการศึกษาไม่มีพ่อไม่มีแม่สั่งสอนกลัวเขาโตขึ้นมาแล้วแบบกลัวเขาเป็นแบบเราอย่างนี้ค่ะทางบ้านเรามันไม่มีเงินที่จะมาเยี่ยมเราอย่างนี้ค่ะปีนึงก็จะเจอลูกครั้งนึงแค่เยี่ยมใกล้ชิดเดี๋ยวถ้าเวลาแม่รับจ้างได้แม่ก็จะพามาถึง4-5เดือน6เดือนถึงจะมาครั้งนึงก็คุยกันแค่15นาทีคุยกันผ่านกระจกก็แค่มือแตะกระจกคุยกันไม่ได้สัมผัสลูกเพิ่งจะเจอลูกครั้งสุดท้ายมากเมื่อเดือนที่แล้วเขาเข้ามาเยี่ยมข้างในคือเราไม่อยากให้เขาเป็นเด็กเก็บกดต่อไปในวันข้างหน้าเผื่อเพื่อนรอว่าแม่ติดคุกเขาจะได้ไม่อายคนอย่างเงี้ยก็สอนลูกไปในตัวด้วยว่าแม่ทำไม่ดีนะแม่ถึงเข้ามาติดคุกแล้วตอนนั้นที่เข้ามานี่คือเพราะอะไรถึงเป็นเหตุชักจูงให้เข้ามาได้ครั้งแรกเป็นหนี้สินมากค่ะเป็นหนี้สินมากแล้วในชุมชนก็เห็นเขาทำตัวเองก็ทำมาค้าขายเก็บเงินบาทเงิน2บาทเมื่อก่อนนี่ก็เก็บมาอย่างนี้แล้วก็มาเป็นหนี้เป็นสินก็มาส่งลูกเรียนส่งลูกเรียนด้วยแล้วก็เศรษฐกิจแย่หาไม่ได้ขายของไม่ได้กำไรพอที่จะซื้อกินพอดีมีคนมาแนะนำให้ทำให้เป็นเด็กเดินก็ทีแรกก็ไปเป็นเด็กเดินก็ไปเดินให้เขาทีละเม็ดก็ได้ทีละ30ทีละ50กำไรมันวันนี้ก็ได้50มาวันนี้เขาให้เดินอีกก็ได้แล้วก็เลยได้ขึ้นมาก็เลยพูดง่ายๆก็เกิดความโลภเพราะอยากได้จะได้เงินมาใช้หนี้เพราะว่าเราเป็นหนี้เยอะก็เลยเดินมาก็เลยได้มันถูกจับนี่แหละเพราะความที่ลูกยังเด็กแล้วก็กำลังจะได้เข้าโรงเรียนกันพวกคนโตจะขึ้นม.1คนเล็กจะขึ้นป.1อยากจะมีอะไรให้ลูกไว้เรียนเตรียมเพื่ออนาคตของพวกเขาได้เรียนสูงๆพ่อกับแม่ก็แก่แล้วแก่มากๆด้วยก็ยังไม่มีเงินยังไม่มีฐานะที่ดีเลยทำงานกันตลอดชีวิตอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยความคิดรู้เท่าไม่ถึงการนั่นคือรับจ้างทำงานรับจ้างแล้ววันหนึ่ง200-300ก็กินกันหมดก็พลาดมาอยู่ตรงนี้ก็ลูกก็ยังเล็กพ่อแม่ก็แก่แล้วมาติดคุกได้ปีนึงพ่อก็เสียก็เหลือแต่แม่อายุ70กว่าอยู่เลี้ยงเด็กที่กำลังเรียนทั้ง3คนถ้ารู้ว่ากฎหมายเป็นแบบนี้ต้องโทษยาวนานถึงขนาดนี้ก็คงไม่คิดจะยุ่งเกี่ยวเลยค่ะเพราะว่าจริงๆก็ไม่ใช่คนติดยาแล้วกลับออกไปไม่รู้จะเจอใครหรือเปล่าลูกจะอยู่ไหนแม่จะยังอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยค่ะเป็นห่วงค่ะถามตัวเองทุกคืนนอนไม่ค่อยจะหลับกินก็ไม่มีความสุขคิดแต่ก็จะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพจิตตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อ
ก็ไปหาพวกเขาแล้วกันมนุษย์มักรู้ว่าสิ่งใดสำคัญและมีค่าสูงสุดก็ต่อเมื่อต้องสูญเสียมันไปในเวลาที่โลกหมุนช้าลงย่อมทำให้คนเราได้ทบทวนและหยุดคิดการบอกเล่าเรื่องราวของบรรดาแม่ในกรงขังก็เพื่อให้สังคมได้รับรู้ความจริงจากปากของคนที่อยู่ในส่วนที่มืดมิดที่สุดของสังคมและสำหรับแม่บางคนนี่คือโอกาสที่เธอจะส่งสารไปถึงโลกภายนอกว่าพวกเธอนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วถ้าเลือกใดก็ไม่อยากให้ทุกคนต้องมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าทำอะไรที่มันผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าถ้าเราได้พลาดเข้ามาอยู่ในนี้แล้วคนที่เสียใจที่สุดก็คือตัวเราเองลูกแล้วก็พ่อแม่พ่อแม่ที่แก่ๆเราแทนที่จะได้ดูแลเขาตอนเขาแก่เขาเฒ่าแทนเป็นแม่ที่มาต้องมาดูแลเราถ้าลองให้วิเคราะห์ตัวเองคิดว่าอะไรที่มันเป็นจุดนำพาให้เรามาถึงจุดนี้ในชีวิตได้ก็ความอยากมีเงินอยากรวยอยากสบายอยากให้พ่อแม่สบายอยากให้ลูกสบายอะค่ะแต่เราลืมคิดไปว่าเนี่ยการที่เราดิ้นรนไปในทางที่ผิดหาเงินในทางที่ผิดเนี่ยค่ะมันไม่ช่วยอะไรเราได้เลยก็สรุปแล้วคืออยากได้จนพาตัวเองมาอยู่ในนี้คือพูดได้ว่ามันจริงๆมันคือความโลภค่ะโลภไม่รู้จักพอส่วนมากคนที่ใกล้จะพ้นโทษเนี่ยก็จะพูดอย่างนี้ประจำจะไปทำมาหากินอะไรจะเป็นกังวลในจุดนี้กับทุกคนนะก็คือเรื่องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ออกไปปุ๊บจะไปคุยกับลูกยังไงดีครับใช่นี่ถ้าจะพูดว่ามีคนรู้สึกอายลูกว่าเราเป็นเด็กที่ดีใช่ไหมกลัวคนอื่นรังเกียจลูกที่มีแม่มาติดคุกอันนี้เป็นสิ่งที่กังวลแก่ที่สุดไม่มีอะไรที่จะมีความสุขเท่ากับที่เราได้อยู่ในครอบครัวของเราเช้ามาเราได้กินข้าวด้วยกันตอนเย็นเราก็ได้กินข้าวด้วยกันได้นั่งคุยกันถ้าเข้ามาอยู่ในนี้แล้วไม่มีโอกาสแม้แต่กายจะตายไปหรือยังไงเราก็ไม่เคยได้จะได้ออกไปแต่ก่อนข้างนอกก็ไม่ได้พูดอะไรแต่มาอยู่ข้างในแล้วมันรู้สึกว่าเราแย่เราอยากจะขอโทษกับคนข้างนอกว่าเราขอโทษที่เขาไปทำอะไรไม่ดีไว้การที่มาอยู่ข้างในได้เรียนรู้ได้หลายอย่างว่ามันเป็นมายังไงอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้บอกแม่ว่าเป็นอย่างนี้ได้มาบอกแม่ก็อยู่ข้างในนี้ก็คงจะสายเกินไปแล้วนี่หนูเปลี่ยนตราบใดที่สังคมทุนนิยมยังคงใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือในการหาเงินตราบใดที่สังคมยังคงมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเพราะวัดค่าของคนกันที่ฐานะตราบใดที่มนุษย์ยังมองว่าความยากจนเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจตราบใดที่ชีวิตต้องวิบัติเพราะความอดอยากยากแค้นตราบนั้นการก่ออาชญากรรมจะไม่มีวันน้อยลงการแก้แค้นทดแทนด้วยการประณามหยามหมิ่นใช้กฎหมายจับคนมาขังคุกและลงโทษอย่างรุนแรงจึงอาจไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปของการแก้ไขปัญหาคดีล้นศาลคนล้นคุกแต่หากมีศรัทธาว่ามนุษย์สามารถเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองการหยิบยื่นโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้มีที่ยืนในสังคมนั่นอาจเป็นเหมือนการจุดตะเกียงให้แสงสว่างได้นำทางพวกเธอออกจากเส้นทางที่เคยมืดมนบางครั้งบทเรียนชีวิตที่ดีที่สุดก็อาจเกิดมาจากความทุกข์และความผิดพลาดของผู้คนเด็กติดผู้ต้องขังได้รับโอกาสเท่าเทียมกับเด็กอื่นๆในสังคมสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJ ร่วมกับบริษัทแปลนครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตของเล่นไม้เสริมพัฒนาการที่มีชื่อเสียงภายใต้แบรนด์แปลนทอยส์ได้ริเริ่มโครงการแบ่งปันของเล่นเพื่อเด็กติดผู้ต้องขัง
โดยมอบของเล่นเสริมพัฒนาการคุณภาพสูงแก่เด็กอายุ0ถึง18เดือนเพื่อเป็นสื่อเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมอย่างเหมาะสมรวมถึงช่วยให้ห้องแม่และเด็กมีบรรยากาศที่ดียิ่งขึ้นและมีแผนจะขยายโครงการให้ครอบคลุมเรือนจำและทัณฑสถานหญิงทั่วประเทศต่อไป